สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนขอนแก่นถูกรางวัลที่1รับ12ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่2พฤษภาคม2564รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกหมายเลข501272รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทออกหมายเลข018และ306รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทออกหมายเลข129และ498รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทออกหมายเลข18ล่าสุด Facebook ที่ใช้ชื่อว่าคนขอนแก่นได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ขอนแก่นงวดนี้12ล้านอยู่ที่บ้านดอนหันตำบลบ้านฝางดีใจด้วยเด้อครับอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทเป็นสิทธิใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ